สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับถามพวกไล่บิ๊กตู่พ้นทำรรเนียบยังกลัวเงาอยู่หรือทําไมไม่กลัวลุงป้อมบ้างนี่เป็นพาดหัวของไทยโพสต์นะครับเนื้อหาใจความเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับพ้นโทนันทเดชเมฆสวัสด์ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือว่าสรพนะครับไม่มีคําว่าแห่งชาติหรือจะเรียกว่า17รามอินทราก็ได้พ้นโทนันทเดชเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อที่ว่าลุงตู่ ไปแน่ๆแต่ลุงป้อมไม่แน่นะ <c oughs> เนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับ <c oughs> หลายๆคนเนี่ยออกมาเร่งรัดให้ลุงตู่ลาออกจากการเป็นนายกรักษาการทั้งทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่ากากตจะรับรองสอสอที่ประกาศไปแล้วสักกี่คนถ้าเกิดกกตร,รับรองมาครบ95%ก็ต้องมาผ่านการเลือกตั้งประธานรัฐ,ฐ,ฐสภาซะก่อนซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หลังจากนั้นก็ต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนถึงจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างเป็นทางการขึ้นมาได้ตอนนั้นลุงตู่ก็จะต้องไปแน่นอนนะครับจะไปเร่งรัดเรื่องนี้กับลุงตู่ทาไมกันล่ะครับปัจจุบันเนี่ยใครจะมาเป็นประธานรัฐสภา,าย,ยังไม่รู้เลยหรือว่าผ่านมาจะถึงป่านนี้แล้วเนี่ยยังกลัวเงาลุงตู่อยู่อีกหรือไงครับทําไมไม่กลัวลุงป้อมบ้างล่ะครับ ประเทศไทยเนี่ยรู้ผลการเลือกตั้งมาเกินครึ่งเดือนไปนิดหน่อยเองก็โวยวายกันไปลั่นประเทศว่ากะกะตช้า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 ชลองไปดูประเทศอื่นบ้างนะครับเนเธอร์แลนด์ใช้เวลา208วันเบลเยียมใช้เวลา541วันเยอรมันใช้เวลา136วันส่วนอิสราเอลประเทศที่สหรัฐกลัวมากกว่าจีนเนี่ย ตกลงกันตั้งรัฐบาลผสมไม่ได้นะครับรัฐสภาจําเป็นต้องลงมติยุบตัวเองลงเลือกตั้งใหม่หรือว่าจะเอาแบบนี้มันก็มีทางไปไปได้นะครับงั้นมาดูไทม์ไลน์ในการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญของไทยกันบ้าง 1. เลือกตั้งวันที่14พกพฤษภาคมปี6 6 2. กะกะตเนี่ยประกาศผลยังเป็นทางการวันที่25พิพฤษภาคมแต่ยังไม่ได้รับรองนะครับหมายถึงว่าแค่ประกาศผลเฉย 3. 13รกรกฎาคมกกตจะต้องออกประกาศรับรองผลสอสอครบ500คนหรืออย่างน้อย95%ก็คือ475คนขึ้นไป 4. ก่อนสิน้นกรกฎาคมเนี่ยเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็โหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร5ปลายเดือนรกรกฎาคมถึงสิงหาคมระหว่างนี้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ต้นเดือนสิงหาคมจะตั้งรัฐบาลทูลเกล้ารายชื่อคณะรัฐมนตรีวันนี้ลุงตู่ต้องออกไปแน่นอนจากกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับอีกสองเดือนครับคนไทยถึงจะได้รัฐบาลใหม่อย่างเป็นทางการในปัจจุบันนี้รัฐบาลไทยยังมีลุงตู่เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ตามรัฐธรรมนูญน,นะครับลุงตู่เองเนี่ยจะไม่เป็นก็ไม่ได้ คือลาออกไปให้ปหลัดกระทรวงเข้ามารักษาการแทนเนี่ยเท่ากับว่าไม่รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่แล้วเรื่องต่างๆที่ยุ่งอยู่ตอนนี้เนี่ยเรือหายแน่ๆครับมันจะติดตามมาแน่ๆนะครับ